นี่พวกมึงมาทำไมกันเนี่ยว่าพ่อเยอะเนาะมีธุระมีธุระมีธุระอะไรขายเฮียอู่เก่าๆเนี่ยเก็บไว้ทำไมมึงเอาอะไรมาพูดกูจะขายอู่ฮะมึงไม่รู้จะปากพูดดิกูไม่ขายถึงแม้อู่ไม่ใหญ่กูก็ไม่ขายให้มันขายเถอะพ่อจะได้ต้องมาลำบากตากตามมันลำบากอะไรวะ3ปีแล้วคันนี้เห็นเสร็จเลยพ่อกูดึงเวลาโอ้ดึงเวลาใดก็ไม่ใช่ผมมาใดเขาไม่ดีทำไมมีรถเข้าไหมถึงแม้ไม่มีรถเข้าแต่กูก็อยู่ได้มันจนนะหมวยจะลำบากนะพ่อไม่ลำบากกูไม่จำเป็นต้องขายอู่กินหรอกเว้ยคิดดูใหม่แล้วเดี๋ยวจะมาใหม่เหรอเดี๋ยวจะมาใหม่ใช่พ่อเฮ้ยใครพ่อมึงออกไปเอาออกไปจากบ้านกูกลับไปบอกลูกพี่มึงด้วยบอกไอ้ใหญ่อะถ้ามึงอยากได้อู่เราไปหาซื้ออื่นแต่อู่เนี้ยไม่ขายเก็บไปคิดเอาใหม่แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมาใหม่ไปมาใหม่นะจ้าหมวยไปมึงไล่ใครไล่มันไปไปอย่ามาให้เห็นนะอันแน่จูบด้วยไอ้พวกเนี้ยมีลูกพี่ดีถึงแอคอย่างเนี้ยยิงอ้าวนั่งทำเหี้ยอะไรไม่ทำต่อไปแล้วเบิกตังค์เลยดีมเท่าแกเบิกอีกแล้วเหรอ7เดือนยังไม่ให้สักบาทเลยเดี๋ยวเดือนที่9ก็ให้เบิกอยู่ได้แล้วเคยให้มั้ยล่ะก็ไม่เคยไงแล้วทวงทำไมไม่ต้องขอไม่ต้องเบิกไม่ทำอะไรงั้นให้แต่หญิงเนี่ยไอ้4คันที่เอาเข้ามาใหม่เนี่ยไม่เกินกลางเดือนนี้ก็เสร็จแล้วครับป๋าต้องเร่งให้ผมนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าเร่งผมมาผมก็ไม่กล้าเร่งป๋าผมก็เกรงใจไม่มีปัญหาครับคันเก่ามาที่ท่อเดียวกันนะเบนเดี๋ยวผมตัดช่วงล่างนั้นมาใส่นี่ก่อนแล้วคันนั้นก็ปล่อยโล่งๆเอาไว้อ๋อแต่2คันนั้นนี่เค้ารับรวมพร้อมกันนะครับป๋าไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวหายหมดทุกอย่างเหมือนคนไข้ที่ได้ยาแล้วหายเลยครับป๋าพูดเหมือนผมจะเข้าใจนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรอกครับสวัสดีพ่อเหยินนี่มึงมาอีกแล้วเหรอมาดิมาทำอะไรอีกจะขายไหมจะให้ข้าขายอู่อีกแล้วเหรอข้าก็บอกไงว่าข้าไม่ขายขายเหรออู่เก่าให้เก็บไว้ทำไมเออเดี๋ยวนะครับจริงๆแล้วเขาบอกเฮ้ยมันเป็นอู่เก่าแก่ของพ่อผมทิ้งเอาไว้มรดกผมมีเท่านี้ผมขายไปเนี่ยผมจะอยู่ยังไงขายเหรอนะข้าเขาให้ตายกูก็ไม่ขายให้เวลา7วันไปคิดดูก่อนแล้วกันนั่งเฉยผู้ใหญ่คุยกันนั่งเฉยดึงกางเกงก็นับผมว่าให้เวลา7วันกี่วันกูก็ไม่ขายอาทิตย์เดียวไปคิดเอาแล้วกันแล้ววันที่8ข้าจะมามั่นหมวยกูบ๊ายบายว่าไงเฮียขายหรือไม่ขายเอ็งนี่มันหน้าด้านมาจริงๆนะเอ็งมากี่ครั้งข้าก็ไม่ขายข้าก็ไม่ขายเอ็งยังจะมาอีกเอ็งมาถามคำนี้ข้าก็พูดได้คำเดียวว่าไม่ขายถ้าไม่ขายพรุ่งนี้กูเผามึงอยากก็เผามึงมาเลยมึงจำคำพูดไว้นะพรุ่งนี้กูเผาแน่พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรท์คอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เฟซเพจครับไรท์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรท์คอมเมดี้สุดยอดเลยลูกเพียร์